จอริยสัจจานัตตนังนิพพานสัจจกิริยาจะเอตมังพลมุตตมังเป็นมงคลนั้นต้องก่อนหรือต้องขออนุโมทนาผู้ที่มีความเพียรพยายามกระทำอยู่นี่แหละการปฏิบัติในสัจจกังขัตตุดงเป็นตุดงข้อ13ตุดงวัดนี่เป็นเรื่องของการขัดเกลามากขึ้นอย่างเราจะปฏิบัติทั่วไปให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยศีลก็เป็นเครื่องขัดเกลาศีลก็เป็นเครื่องกั้นศีลก็เป็นเครื่องทำให้มนุษย์เป็นปกติมนุษย์ถ้ามันไม่ปกติคือศีลมันบกพร่องก็เป็นคนอยู่แสดงว่าคนยังไม่ค่อยปกติใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ถึงจะเป็นปกติงั้นการขัดเกลาชีวิตนั้นก็ใช่ว่าอยู่สักประมาณว่าใช้น้ำล้างกับมือถูจนให้พอมาภาวนามาเจริญสติให้เกิดสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่าใช้ฟองน้ำแล้วขัดได้มากขึ้นแต่ถ้าทุรงควัดเนี่ยจะประมาณว่าสะกดใบผงขัดจะขัดมากขึ้นจะทำให้การเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ในมรรคองค์8อย่างเงี้ยจะทำให้เกิดการมีความพยายามมันเป็นกำลังใจมากขึ้นมันเป็นบารมีที่เราทำสั่งสมไว้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วการเปลี่ยนเผากิเลสที่ในหัวข้อที่ขึ้นนี่แหละที่ทำอยู่นี่แหละก็เรียกว่าเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือมาถือศีลอุโบสถมาถือศีล8นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ศีลพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความร้อนหรือว่ากิเลสทั้งปวงกิเลสก็เครื่องเศร้าหมองใจเป็นความร้อนงั้นเราต้องเปลี่ยนที่จะออกมันก็จะสะสมทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ออกสุดท้ายท่านบอกว่านิพพานสัจจกิริยาจะเอตมังคัลมุตตมังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานคือการเมื่อขันแล้วหมดแล้วก็ปราศจากกิเลสทั้งปวงปราศจากความร้อนแล้วก็เป็นความเย็นที่สนิทเย็นแล้วไม่กลับมาร้อนอีกใจเราลองสังเกตก็ได้เราเริ่มต้นที่จะมาฝึกฝนอบรมมาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าจิตเราอ่อนโยนลงไหมลองสดคล้ายๆว่าตรวจสอบการตรวจสอบก็คือการสังเกตพิจารณากายกับใจเรานี่แหละเรามาปฏิบัติแล้วจะมีผลยังไงอันนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาเพราะนั้นอยู่ในหลักของการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นอิทธิบาท4ผู้ใดที่ปฏิบัติลักษณะของอิทธิบาท4นี่ท่านบอกว่าจะมีอายุยืนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้ประจำอยู่เนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานจิตที่อยู่ได้เป็นกับก็120ปีก็เป็นคนที่อยู่ยืนคนสมัยโบราณเขาจะอยู่ยืนความคิดจะไม่มากมันอยู่กับธรรมชาติสมัยนี้มันวัตถุเจริญมากก็ใช้ความคิดมากเพราะนั้นเราปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดนี่แหละมันเป็นทุกข์คิดดีก็เป็นทุกข์ถ้าคิดไม่ดีก็ทุกข์งั้นนิพพานจะว่าเป็นอยู่ที่ไหนอะอยู่เมืองแบบไหนเราก็พยายามนึกกันนะจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกนิพพานคือความสว่างที่ใจนี่เองก็ต้องทำให้แจ้งให้สว่างไงคือความคือคำว่านิโรธความดับของทุกข์นิโรธนี่ดับเมื่อดับแล้วก็ท่านบอกว่าทำไงควรทำให้แจ้งให้สว่างเพราะนั้นมันสว่างอยู่ที่ใจมันไม่ได้ไปที่ไหนใจที่มันสว่างชัดเจนท่านถึงกล่าวเป็นว่าเป็นกำลังของปัญญาเป็นพละปัญญาปัญญาพละเกิดกำลังของปัญญาที่เต็มกำลังเพราะเกิดจากการที่เราบ่มอินทรีย์อยู่ทุกวันนี่แหละแล้วก็บ่มเนี่ยตอนนี้ที่มาปฏิบัติก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์บางท่านก็แก่กล้าบางท่านก็ยังอ่อนอยู่ก็เราก็สังเกตได้อีกเหมือนกันอย่างเพราะนั้นการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นอิทธิบาท4มีอะไรมันมีฉันทะความพอใจยินดีที่จะมาลงมือทำยินดีที่จะมาเรียนรู้เราก็มาที่จะเรียนรู้ได้ก็ต้องที่วัดอย่างสมมติเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านตำราเนี่ยแล้วเราก็ทำของเราเองมันก็จะไม่ค่อยตรงทางเท่าที่ควรเพราะว่ามันตามปัญญาของเราไงอันนี้ถ้ามาที่วัดที่ไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาแล้วมีผลขึ้นมานั่นแหละเป็นบารมีขึ้นออกมาแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้แล้วก็มาเรียนรู้ว่าท่านทำยังไงท่านก็จะบอกทางลัดเราเข้าไปอีกเพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยเรียนรู้เยอะแล้วท่านก็จะมีเกิดประสบการณ์ขึ้นมาผลที่ได้รับท่านก็เอาประสบการณ์มาบอกเราย่อเรามาอีกมันจะรู้วิธีการว่าทำตรงไหนแล้วมันไปติดยังไงแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเป็นไงท่านก็จะ
บอกวิธีการที่ง่ายขึ้นก็ถือว่าเราก็โชคดีเนาะไม่ต้องค้นคว้าเองถ้าแผนที่นี่ก็ค้นคว้าคือค้นคว้าคนทำแผนที่นี่ยากลำบากจะต้องไปตำรวจจะต้องดูละเอียดหมดนี่พระเจ้าทำมาให้แล้วแผนที่ก็อยู่ในเรื่องของพระธรรมอยู่ในตำราแต่ตำรานั่นเป็นสิ่งที่สำเร็จแล้วเพราะนั้นเราจะเอาสิ่งที่สำเร็จแล้วเอามาลงมือทำมันก็เลยต้องคิดย้อนกลับมาเยอะเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์เราท่านทำมาแล้วมันเกิดผลขึ้นมาท่านก็เลยเอาตัวตรงเนี่ยมาให้เราทำพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยผลมันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความพอใจยินดีที่จะทำเนี่ยเป็นตัวแรกทำอะไรก็ตามท่านบอกว่าต้องตั้งว่ามันต้องพอใจอ่ะมันก็ชีวิตเราเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้นะว่าเราชอบอะไรบางทีเราก็ไม่เปิดรับถ้าเราไม่ชอบแล้วทั้งที่บางทีเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราลองทำไปเนี่ยบางทีมันอาจจะชอบขึ้นมาทำไปแล้วเราอาจจะทำได้ดีสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะทำได้ดีขึ้นมาก็ได้แต่ว่าก็มีน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่เราทำงานทำการเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่มันจะเป็นต้องทำมันหางานไม่ได้พอได้อย่างนี้ก็เอาไปก่อนแต่เสร็จแล้วก็ทำงานก็ทำไปก็มีความชอบบางอย่างก็มาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกคือสิ่งที่เราชอบที่อยากจะทำเมื่อชอบทำเนี่ยมันก็ใส่ใจเมื่อใส่ใจมันมีความพยายามจะทำอยู่ผลที่ได้มันก็เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้มันสังเกตคนที่ในยุคนี้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะมากมายที่ทำงานประจำก็ทำไปการพัฒนางานของแต่ละที่ก็มีจำกัดอยู่ประมาณนั้นที่เราจะเห็นได้แต่งานอดิเรกที่เราทำเนี่ย มักจะได้ผลสำเร็จเยอะเหมือนกันบางทีเริ่มต้นด้วยไม่มากหรอกแต่พอทำไปแล้วเนี่ยด้วยความเป็นไปนที่เราชอบเนี่ยมันจะทำได้ดีพอทำได้ดีแล้วมันก็มีผลขึ้นมาบางทีทำได้ดีกว่างานประจำที่เราทำบางคนก็ถึงออกจากงานเลยก็มาทำสิ่งที่ชอบคนเรียนมาสูงเลยเยอะแยะระดับด็อกเตอร์ก็มีเสร็จแล้วพอไปทำเรื่องเกษตรเนี่ยก็ไปเจอสิ่งที่ตัวเองชอบก็มาทำไปทำมาก็ได้ผลขึ้นมาก็เลิกจากงานทั้งหมดได้ถอดหัวโขนออกไปได้แล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราหนีมันไปเท่านั้นเองเพราะวัตถุที่เข้ามาแทรกแซงนี่แหละเราจำเป็นต้องอยู่กับสังคมที่มีวัตถุเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปรับจิตปรับกายให้เข้ากับสังคมงั้นการปรับนี้ให้เข้านี่แหละมันก็เกิดการก็เรียกว่าสร้างภาพหมกเม็ดเราก็หมกเม็ดตัวเองไว้แล้วก็สร้างภาพใหม่ภาพมาประคุมทับไว้แล้วก็ทำจนเป็นประจำจนเคยชินในที่สุดเราก็ละความเคยชินไม่ได้อย่างนี้เรามาเรียนรู้ตรงนี้เรื่องการปฏิบัติการลงมือฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามีผลดีนะแต่พอกลับไปบ้านมันก็ไม่ทำไหมทำแต่ก็น้อยเนาะมันเป็นเจ้าของบ้านอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำมาอยู่แล้วอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่นี่มันไม่ต้องเนี่ยใช่ไหมเขาให้ทำเป็นเวลาเราก็ต้องมาเรียนรู้อย่างเดียวนี่พอกลับบ้านแล้วกลายเป็นตรงนั้นเราก็เลยทำไม่ได้เชื่อไหมว่าเราก็คิดไว้แล้วนะกลับไปนี่เดี๋ยวเช้าตื่นมาจะต้องทำก็ต้องก่อนนอนนี่จะต้องทำตั้งใจไปแล้วแต่พอตื่นปุ๊บมันรีบอีกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนี้ไม่ได้ทำพอกลับมาอ้าวไม่ไหวเหนื่อยเลยตอนนี้เหนื่อยจังเลยขอเวลาแป๊บก่อนแล้วก็ยาวมันก็เป็นอย่างนี้นะโยมลงไปทบทวนดูก็ได้การทบทวนเนี่ยเป็นข้อดีตรงนี้เราจะตรวจสอบเองเราจะไม่ต้องไปฟังใครเยอะฟังพอประมาณไม่ใช่ว่าคนอื่นมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรานะส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตแบบนั้นให้คนอื่นมีอิทธิพลจะทำอะไรนี่ต้องอยู่ในสายตาคนต้องอยู่ในคำพูดของคนใช่ไหมก็เลยกลายไปว่าไม่เป็นตัวของตัวเองและการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มารู้ตัวเราเราจะได้เป็นตัวของตัวเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรถูกผิดดีชั่วยังไงถ้ารู้ดีรู้ชั่วได้แต่นี้ก็ถือว่าผ่านไปขั้นหนึ่งคนเราจะเรียนสูงมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่มียศฐานะระดับให้สูงส่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ลำบากเพราะเขาจะไม่รู้แล้วว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะหลงไงก็คิดว่าตรงนั้นทำไปแล้วมันก็จะไปหลงไม่เข้าใจคำว่าดีและชั่วเป็นไงรู้แต่เพียงว่าเราทำนี้เราก็มีเราก็อยู่ได้มีคนคือเป็นวิธีคิดที่อยู่ในทางของวัตถุก็เห็นว่าอยู่กับตรงนี้แล้วคนจะให้ความรับถือได้เรามีเงินสักอย่างอะไรก็ดีได้หมดก็เลยกลายเป็นว่า
เอาเงินมาเป็นตัวอะไรตัวบังคับเราก็เรียกว่าใช้เราเพราะนั้นอาตมาเนี่ยตั้งไว้นานแล้วมันมีอยู่เรื่องนึงคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่ไม่เรื่องอะไรที่เราเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยอาตมาจะไม่ให้มันมามีอิทธิพลกับเราเด็ดขาดจะไม่ให้มันใช้เราแม้กระทั่งจะดื่มเหล้าจะสูบบุหรี่จะไปทำอะไรก็ตามถ้าเราทำมันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอขาดมันแล้วมันเกิดปัญหากับเราแสดงว่ามันจะใช้เราแล้วเหมือนเงินเนี่ยไม่มีเงินแล้วเราก็มีปัญหาเนี่ยมันใช้เราเราจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายคิดหาวิธีกันเรื่อยไปงั้นเราจะไม่ให้มันใช้เราต้องใช้งั้นเมื่อเราต้องใช้มันจะมีข้อคิดมีการวางแผนมีวิธีการแล้วก็รู้จักที่จะทำจะใช้แต่พอสมควรพอประมาณใช้อย่างมีปัญญาไม่เป็นไปตามอารมณ์แค่เราทำตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวปฏิบัติแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากสติเป็นตัวเดียวเลยที่คนต้องฝึกฝนให้มันพัฒนาขึ้นที่บอกว่าบ่มอินทรีย์น่ะก็ผมเนี่ยบ่มสตินี่แหละสติจะเป็นตัวที่จะต้องทำให้มากที่สุดจนกระทั่งอินทรีย์อีก4องค์นี้จะประกอบกันขึ้นมาด้วยมีสติคุมไว้องค์ที่1ก็เรียกว่าสัตตินทรีย์มีศรัทธาเรามีความเชื่อก็เชื่อในคำสั่งสอนของพระเจ้าขึ้นมาพอเริ่มเข้าใจขึ้นมาถ้าเริ่มเราเคยเชื่ออะไรล่ะเชื่อผีสางเทวดาเทพพรหมใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรามาฝึกฝนเรามาปฏิบัติเราจะรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนั้นเราจะเชื่อยังไงที่มีศรัทธามากโดยที่ขาดปัญญามันก็จะเป็นงมงายเชื่ออะไรก็เชื่อเลยงมงายไปเลยเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวที่มาคุมให้ศรัทธากับปัญญาเสมอกันได้แต่ถ้าเรามีปัญญามากไม่ค่อยเชื่ออะไรมันก็รู้สึกว่าเก่งเกินไปอีกแล้วก็ทิฏฐิมันนะยึดมั่นถือมั่นในปัญญาที่มีงั้นจริงๆปัญญาของเราอาจจะไม่เหนือใครหรอกมันอาจจะดีทั้งอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแต่ที่อย่างอื่นคนอื่นเขาก็รู้มากกว่าเราก็มีนี่เราไม่เคยได้มองเหมือนกันมันทุกคนต้องคิดว่าตัวเองดีหมดแหละเหมือนก็ว่าเราก็ว่าเราเป็นคนดีเนาะทุกคนก็ว่าเป็นคนดีนะไม่มีใครอยากไม่ดีอ่ะใช่ไหมแต่พอใครมาว่าแล้วหน่อยโอ้โหเราจะต้องเอาให้สวนทางให้มากใช่ไหมเราก็ว่าเราดีอยู่แท้ๆเนี่ยพอเขามาด่าเราปุ๊บเราจะด่าสวนเลยใช่ไหมอ้าวกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วไปด่าเขาซะแล้วจริงหรือเปล่าเรายอมเสียสละความดีของตัวเองที่รักษาไว้เนี่ยก็แค่นี้ตัวเองนั่นเองแค่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นเราพอเข้ามาแตะต้องเราไม่ได้เลยชื่อเราเนี่ยใครมาว่าอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยเรารักษายังไงเนี่ยขาดความที่ขาดสติความที่เผลอสติความที่หลงสติมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องไปกับอารมณ์ตรงนั้นที่เราสวนไปพออารมณ์แต่เราก็ลืมไปว่าอารมณ์นั้นสร้างทำให้เราเกิดไม่ดีขึ้นมาแล้วนั้นพอเรารู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมันละเอียดคำนี้มันตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยตัวละเอียดที่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมันจะแบ่งถูกมันจะรู้อันไหนกรรมดีกรรมไม่ดีการกระทำจากที่เราคิดจากที่เราพูดจากที่เราลงมือทำอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มพอจะเข้าใจขึ้นมาพอจะเข้าใจเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นก็ไปสู่ตัวละเอียดเริ่มจากจิตเราที่คิดไปเรื่องสารพัดเรื่องเห็นไหมพอเรามารู้จิตเรื่องนึกคิดในจิตเราเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกได้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะละได้ถ้าเข้ามาถึงตัวนี้ได้เนี่ยการละการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยวางที่อย่าไปใส่ใจอย่าไปอะไรเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกแต่มันห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมมันรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มันอดไม่ได้อย่างที่ได้บอกกล่าวเมื่อกี้ว่าความเคยชินที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยลองสังเกตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเราทำอะไรบ้างแล้วก็จนกระทั่งเราไปทำงานแล้วเราก็กลับมาเนี่ยมันจะเดิมๆอยู่กันนะมันจะมีเปลี่ยนแปลงไม่กี่อย่างในรายละเอียดไม่เท่าไหร่แต่ล็อตเดิมหมดเลยมันจะเป็นของที่ทำยังไงก็ทำอยู่กันนะก็มันเป็นเรื่องที่น่าคิดตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อบ่มอินทรีย์มีศรัทธาแล้วเนี่ยมันมีปัญญาเสมอกันเพราะนั้นจะเชื่ออะไรก็เชื่อด้วยปัญญาจะมีปัญญามันก็มีความเชื่อผสมอยู่ด้วยสติที่คุมไว้ก็ทำให้เสมอกันเราก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยปัญญาแต่แล้วมันก็จะมีอีกสององค์ก็เรียกว่าวิริยินทรีย์ความเพียรกับสมาธินทรีย์สมาธิเป็นอินทรีย์
ยังปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราเพียรพยายามมากเลยโดยขาดสติตั้งใจเลยอาจารย์ให้สงบให้นิ่งให้ว่างให้ได้พอเราคิดว่านั่งสมาธิมันต้องนิ่งต้องว่างแล้วก็ถ้าทำให้มันนิ่งพยายามพยายามมาบังคับมันเข้าไปมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่สงบสักทีเพราะเราทำผิดทางไม่ตั้งไว้ทางที่จะจบเราคิดว่าสมาธิคือว่างกับนิ่งแล้วก็พยายามจะทำตรงนั้นไปที่สุดแล้วมันก็เลยทำไม่ได้เพราะเราไปบังคับใจเพราะใจนี่บังคับไม่ได้จิตนี้รวดเร็วมากแล้วก็ว่องไวแล้วก็เราไม่ทันเป็นของเราแท้ๆด้วยแต่เราก็ไม่ทันมีอิทธิพลกับเรามากเพราะที่จิตนี่ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าขันธ์อีก4ขันธ์ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนามนามธรรมคือมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ก็มีอิทธิพลกับเรามากเท่าขันธ์เดียวที่เราเห็นได้ก็คือรูปขันธ์กองแห่งรูปคือที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งอยู่นี่แหละเพราะนั้นตรงนี้แหละที่เราไม่ทันในอารมณ์จิตจะเกิดรวดเร็วแล้วก็ไปแล้วเพราะนั้นพอเราเพียรมากๆแบบนี้มันก็ทำให้เราเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไงมันถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเราก็จะไปถามพวกเดียวกันแหละผู้รู้คิดว่าเขารู้เขาเคยทำมาแล้วฟังไปฟังมาเอ๊ะเขาทำอย่างนั้นเหรอแล้วที่เราทำมันใช่หรือเปล่าลังเลเกิดขึ้นแหละเราจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะลงมือทำมันก็ทำแบบไม่ต่อเนื่องทำชั่วคราวอ้าวเดี๋ยวเขาว่าที่ไหนดีก็ไปอีกแล้วอ้าวที่นู่นมีพระอรหันต์ก็ไปอีกแล้วก็ไปวิ่งตามไปดูตามไปดูเขารับประทานอร่อยแต่เราไม่เคยทานเลยใช่ไหมแต่โอ้อร่อยแต่เรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่เราไม่เคยได้ลงมือที่จะชิมมันเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีตรงนี้แต่ถ้าสมาธิล่ะทำแล้วก็เกิดสมาธิโหปฏิบัติไม่เท่าไรเลยนั่งปุ๊บมันว่างมันนิ่งเลยพอทำอะไรก็นั่งปุ๊บก็ว่างก็นิ่งโอ้สงบมากอีตรงนี้แหละเราจะไม่ค่อยเดินละเรารู้ว่านั่งแล้วมันสงบสบายแล้วเราก็จะทำในท่าเดิมๆอย่างนั้นเคยได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องทำแบบเนี้ยแล้วก็เกิดความเคยชินตรงนี้ไม่นานหรอกส่วนนี้ยึดละกลายเป็นยึดสมาธิสมาธิมากไปความเพียรไม่มีความเพียรคือตัวเดินจงกรมนะเดินจงกรมก็ถือว่าเป็นผู้ปราลบความเพียรเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เลือดลมมันไหลเวียนสะดวกร่างกายกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราปฏิบัติแต่จิตอย่างเดียวไม่อยู่ให้มันต้องทำพร้อมกันไปกายก็ต้องปรับที่เรียกว่าเป็นสมถะเราสังเกตคนที่ดูสมถะจังเลยนะเราจะดูยังไงก็ในหลวงพูดง่ายๆท่านพูดธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วง่ายมากเขาบอกพอเพียงเป็นทุกเรื่องเลยถ้าพอเพียงได้อย่างเดียวเขียนตัวพอเป็นเนี่ยจะได้ละส่วนมากมันเขียนไม่เป็นเพราะมันจะขัดกันกับความรู้สึกความอยากความปรารถนาที่มนุษย์มีกันทุกวันเห็นมันก็อยากแหละอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเล่นอยากดังอยากรู้อยากเห็นแค่เห็นแค่ได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสกายมันก็เกิดความคิดพวกนี้หมดเลยเพราะเราจะไปสู้กับตรงนี้ไม่ค่อยจะได้ถึงได้บอกว่ามันจะต้องปรับไปพร้อมกันบางพอเพียงมันจะต้องพอเพียงแต่กายแล้วก็ใจเราแต่มันเริ่มที่ใจเราเนี่ยมีความพอได้แล้วก็ปรับกายได้เมื่อเราพอเพียงได้ตรงนี้ก็เรียกว่าสันโดษทีสันโดษก็เกิดขึ้นแล้วสันโดษคือไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งกับใครสันโดษคืออยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ค่อยไปคิดเรื่องชาวบ้านจะคิดจะรู้แต่ตัวเรานี่คือการฝึกสติที่มารู้ตัวเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาสติแต่ที่ไปรู้ที่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นมิจฉาสติเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นสมุทัยท่านจึงกล่าวอีกคำหนึ่งว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยส่งออกไปนอกกายจากใจเรานี่แหละงั้นลองมาเอาจิตมารู้กายรู้ใจมันก็เป็นมรรคเป็นมรรคองค์8นี่แหละเพราะนั้นมรรคองค์8มันรู้กายรู้ใจเรานี้เท่านั้นแหละทำความรู้ให้เกิดขึ้นก็คือตัวสตินี่แหละที่จะฝึกให้มันมีมากขึ้นสติก็จะไปคุม2ส่วนนี้เพราะนั้นพอเรามีความเพียรปรับกายเลือดลมไหลเวียนสะดวกเราเดินแล้วพอเรามานั่งเราก็จะรู้สึกว่าสงบได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นเค้าเรียกกุศโลบายวิธีการที่เราจะค้นหาว่าเราชอบตรงไหนพอใจอะไรตอนนี้สมาธิถ้ามากไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะยึดสมาธิแล้วพวกนี้จะเกิดวิปัสสนูต่อมาก็เรียกว่ายึดเอาไว้แล้วก็จะรู้อยู่ตรงนี้แหละไม่เชื่อใครแล้วเพราะทำแล้วมันสงบทำแล้วมีความสุขอะทำอะไรก็แบบเนี้ยทำอะไรก็สงบมีความสุขแล้วไปเดินมันทำไมอะเรานั่งมาไหนมันก็สงบอะมันก็เลยไม่เดินมันก็เลยไม่ได้ปรับท่า
เพราะฉะนั้นคนนั่งสมาธิมากๆมีอาการเป็นปัญหากับร่างกายเหมือนกันหนักมากเพราะฉะนั้นสี่อิริยาบถเนี่ยจำเป็นต้องทําให้เสมอกันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรามีสี่อิริยาบถมาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือทําได้ทั้งสี่อิริยาบถเลยแต่เริ่มต้นด้วยอิริยาบถใดก็ได้แล้วมันจะค่อยๆเดินตามกันไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราต้องปรับทั้งพร้อมกันนะต้องเดินไปด้วยกันยืนก็ฝึกเดินก็ฝึกนั่งก็ฝึกนอนเราก็ฝึกให้รู้ให้มีสติรู้เท่านั้นเองพยายามรู้แค่อย่างนั้นแล้วก็ใช้การสังเกตเป็นหลักจะสังเกตตัวเราสังเกตกายสังเกตใจเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ได้มองหรอกมันจะเมื่อยไปแต่ไม่ลอยไปไหนตามันเมื่อยแต่จิตมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราสังเกตอย่างนี้เรื่อยๆทำไว้บ่อยๆแล้วเริ่มต้นก็เพราะฉะนั้นการฝึกสติทำได้ตลอดเลยตั้งแต่ตื่นจนยันหลับใช้การสังเกตตัวเนี้ยเป็นตัวหลักสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตแล้วไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปเอาอะไรไว้สังเกตแล้วก็ปล่อยไปสังเกตแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทำได้ก็จะเป็นผลขึ้นมามันบังกันอยู่นิดเดียวเราคิดว่าเรารู้ปุ๊บพอทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรเราต้องจดเอาไว้ต้องจำว่ามันเกิดอย่างนี้นะต่อไปบางทีก็บางคนก็จดเอาไว้หรือไม่ก็จะต้องจำตรงนี้ไว้เพื่อจะอะไรเพื่อจะไปคุยกันไปบอกให้เขารู้เราทำแล้วมันเป็นผลยังไงจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครหรอกถ้าไม่บอกแล้วมันจะดีถ้าไม่พูดนะนั้นหลักการปฏิบัติท่านไม่พูดเลยธรรมะเนี่ยมันจะเกิดถ้าไม่พูดแต่ถ้าพูดแล้วมันหายมันอัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะมันบังๆกันอยู่นิดเดียวต้องเราต้องลองเองเพราะฉะนั้นสังเกตว่าการที่สังเกตกายกับใจเรื่อยๆเนี่ยจิตจะไปไหนไหมจิตมันก็อยู่ที่กายที่ใจใช่ไหมนั่นแหละฝึกสติตัวนี้แหละคือตัวสติสัมปชัญญะตัวสังเกตนี่แหละเรามักจะไปสังเกตชาวบ้านไปสังเกตตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมสังเกตเรื่องทั่วไปหมดเลยปัญหาเรื่องเอาไปหมดเลยแล้วก็ไปเก็บเอาไว้อันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ดีอันนั้นดีแล้วแค่นี้เองแล้วผลที่ได้คือไม่ได้อะไรได้ขยะในสมองเราใช้ความคิดที่ไร้สาระเยอะเกินไปมันก็เลยว่างจากความคิดไม่ได้สมาธิแปลว่าว่างจากความคิดคือหยุดคิดนั่นแหละนั่นแหละสมาธิยังไม่นิ่งยังไม่ว่างเพราะฉะนั้นเราคิดเลยที่เรามาบอกคิดแล้วผิดเพราะเหตุนี้ไงเราก็จะนั่งให้มันนิ่งให้มันว่างก็บังคับให้มันนิ่งอย่างให้ทดลองตรงเนี้ยโยมนั่งนิ่งๆเนี่ยนั่งให้นิ่งเลยนิ่งไหมไม่ต้องมาเอา5นาทีพอตรงเนี้ยเอานั่งให้นิ่งเลยเนี่ยแล้วสังเกตดูว่าอะไรมันนิ่งไหมดูที่กายนิ่งไหมใจนิ่งไหมเหมือนจะนิ่งเนาะรู้สึกก็เหมือนจะนิ่งแต่จริงๆไม่นิ่งหรอกเพราะกายนี่ไม่เคยนิ่งเลยเรานั่งขณะเรานั่งนิ่งๆมันก็ยังไม่นิ่งเลยจริงป่ะแต่จิตนี่ไม่ต้องบอกเลยว่ามันไปทั่วเลยพยายามยิ่งจะต้องบังคับมันยิ่งดิ้นใหญ่มันยิ่งไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราแค่สังเกตไปปล่อยดูสังเกตเฉยๆมันก็อยู่มันก็ดูลมเนี้ยดูลมปุ๊บเราไปจ้องที่ลมอย่างเดียวเนี่ยไปเลยรู้สึกตัวที่เอาไปไหนแล้วกลับมาใหม่อยู่เงี้ยแต่ถ้าตรงข้ามเราดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยไม่ค่อยไปอันจะเข้ามาตอนนี้เห็นความนิ่งป่ะนิ่งหรือไม่นิ่งเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะถูกไหมนี่เห็นความไม่เที่ยงแค่เรานั่งนิ่งๆแล้วเราสังเกตตัวเราเนี่ยคนนิ่งคือคนตายจริงไหมตอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลยแต่เราเนี่ยพยายามให้มันนิ่งแต่มันไม่ยอมนิ่งอะไรที่มันไม่นิ่งคนเจอไหมใครเจอ ก็ลมหายใจไงถูกไหมลมหายใจเนี่ยมันเข้าออกในกายเราตลอดเวลาเลยนะเรานั่งสังเกตนั่งนิ่งๆดูกายอ้าวเดี๋ยวท้องมันขยับอ้าวเดี๋ยวหน้าอกมันขยับก็มีบางทีก็รู้สึกมันจะต้องมีการขยับขยื่นอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะเราหายใจอยู่งั้นจะนิ่งไหมล่ะไม่นิ่งแล้วใจอ่ะยิงแล้วเลยก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็พยายามจะประคองให้รู้ที่กายในที่สุดแล้วจะนิ่งได้จิตนี่คือนิ่งก็คือจิตที่หยุดคิดนั่นเองจิตที่ไม่นิ่งก็คือคิดอะเมื่อไหร่ที่เรายังคิดอยู่มันก็ไม่นิ่งมันก็ออกไปคิดออกไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังคิดแต่เมื่อไหร่มันหยุดคิดปุ๊บมันเนี่ยมันจะเริ่มว่างจากความคิดว่างแบบนั้นฮะไม่ใช่ว่างแบบ
นิ่งๆว่างๆเฉยๆแข็งๆมันจะเป็นธรรมชาติมากเราอยู่แบบนั่งธรรมชาติแบบสบายๆแต่ว่ารู้ตัวหมดรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิแล้วพอมีการไม่คิดบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดความตั้งมั่นของจิตท่านจึงแปลว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่สมาธิเพราะก่อนมันจะตั้งมั่นเนี่ยมันต้องหยุดคิดแล้วหยุดคิดคืออะไรความคิดเป็นนิวรณ์เมื่อหยุดคิดก็เรียกว่านิวรณ์ดับมันก็เป็นสมาธิไงพอนิวรณ์ดับแล้วก็เกิดสมาธิมันอยู่ด้วยกันเห็นไหมมันต้องทำตัวเดียวตัวหนึ่งแต่ว่าวิธีการเราจะไปบังคับตัวอื่นไม่ได้จะไม่ให้นิวรณ์มีก็ไม่ได้วิธีการนั่นเลยให้มาเราฝึกสตินี่ไงฝึกสติรู้ไปรู้ปล่อยไปรู้ปล่อยไปรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปไม่เก็บอะไรเลยหนักๆเข้ามันหยุดคิดเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราทำไปเรื่อยๆตัวสติเป็นตัวรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องเอาไปเพ่งเลยว่าเอ้ยนี่อะไรแต่เอ้ยนี่อะไรเนี่ยนิวรณ์เข้าแล้ววิจิกิจฉามันสงสัยแล้วงั้นเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นแบบซื่อๆก็รู้อย่างเงี้ยจะนึกเห็นอะไรหรือนึกรู้อะไรหรือสภาวะเป็นไงก็รู้อย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านอย่าไปเก็บมาผ่านไปผ่านไปแบบนี้แหละมันจะค่อยๆคลายจากความคิดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดได้เพราะฉะนั้นถ้าวิริยะมากเพียรมากก็เหนื่อยมันก็ไม่สงบสักทีแต่ถ้าสงบมากมันก็ไม่ค่อยเพียรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเดินก็ไม่ค่อยใช้ก็จะทำให้เกิดนั่งก็จะนั่งเยอะพวกนี้นั่งไปนานๆก็ยึดติดเลยฮะเพราะนั้นวิปัสสนูคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีผลพวกนี้หมดเลยเราไปยึดเอาไว้ตอนนั้นเองยึดสมาธินี่ก็เป็นเพราะนั้นสมาธิเป็นดาบสองคมเป็นพื้นฐานให้เรามีบาดฐานให้มีกำลังที่จะพิจารณากายตามความเป็นจริงได้เท่านั้นเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่ตัวสำเร็จนะฮะสมาธิเป็นตัวพื้นไม่มีก็ไม่ได้จิตทำไมสงบก็รู้ความจริงไม่ได้ก็กายเหล่านี้ประกอบด้วยการ32มารวมกันมีลักษณะเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติเราก็ต้องลองดูได้ถ้าเราไม่เชื่อตรงนั้นอยากจะเชื่อมั่นก็ลองว่าถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวทำได้แต่อยู่ร่วมกับคนอื่นเราจะทำใจไม่ค่อยได้ ก็ลองไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำสัก7วันทำได้ไหมเราจะรู้ความจริงเลยว่านี่ไงธรรมชาติจริงๆของกายเรามันเป็นอย่างนี้คำว่าปฏิกูลคือเป็นที่อะไรไม่สวยไม่งามเป็นสกปรกอสุภาแปลว่าไม่งามสุภาแปลว่าสวยแต่ว่าสกปรกก็คือเป็นความเป็นไปตามธรรมชาตินี่ไงมันจะเป็นสิ่งที่จะหมักหมมที่จะเป็นอะไรของมันเราจะสังเกตดูเราดูไปแต่ละวันละวันที่เราไม่ต้องล้างไม่ต้องชำระล้างกายเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันจะทุกข์มากทนไม่ได้หรอกแค่เราไม่อาบน้ำวันเดียวเนี่ยก็แย่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายมากแล้วนั่นแหละไม่กำหนดรู้ล่ะเวลากระสับกระส่ายทุกเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยเนี่ยหลักการกำหนดเพื่อฝึกให้รู้กายรู้ใจแยกกันที่แยกนี่แยกยังไงรู้ไหมจริงๆเรานั่งอยู่เนี่ยนานๆมันก็เริ่มมีทุกเกิดขึ้นมันบีบคั้นไงมันก็เริ่มปวดเริ่มชาใช่ไหมแล้วก็ให้กำหนดรู้กายแล้วก็ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมของเรากำหนดรู้เนี่ยไม่ต้องไปให้รู้นะในขั้นต้นเนี่ยเป็นการฝึกกำหนดเฉยๆฝึกเพื่อจะนึกมันแค่นึกแค่นั้นเองอะนึกจากศีรษะไปเท้าเนี่ยพลึบรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็มาดูลมกายใจแล้วก็ลมสังเกตนะจิตที่ไปดูกายดูไปแล้วก็มาที่ใจตอนที่เราปวดขาเราชาอยู่เนี่ยจิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดรู้กายไปแล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วเอาจิตที่มันอยู่ที่เนี่ยให้มันกลับที่มันกลับมาที่สมมติตรงจุดที่อยู่หัวใจก็แล้วกันแต่กึ่งกลางหน้าอกก็ได้แล้วแต่เอาตรงหัวใจกลับมาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเลยเหมือนกับไปลากคอมันกลับมาเอ้าอยู่บ้านปล่อยไม่ไปจะยุ่งกับเขาตรงนั้นเขาปล่อยเขาไปแล้วก็รู้ตรงนี้ปวดเอ้าก็กลับมาตรงนี้แล้วปล่อยแล้วก็กลับมาที่ลมเพราะนั้นจิตจะไปไหนมันเร็วตรงนี้เราขณะเราทำเร็วนะก็ยังไม่ทันจิตจะเร็วมากเพราะนั้นการที่ไปเข้าไปพิงเล็งไปรู้ตรงจิตเนี่ยจะไม่รู้อะไรหรอกในขั้นต้นมันเปลี่ยนไปต้องเยอะแล้วเราถึงไปตามรู้ที่หลังเพราะนั้นวิธีการเรียกว่าให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาที่ลมเนี่ย
เท่ากับเราดึงจิตมาไว้ที่ลมอัตโนมัติเนี่ยน้องเข้ามาก็เรียกว่าสติมาปัญญาก็เกิดก็รู้กายรู้ใจนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นไงใหม่ๆไม่รู้แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าพอเริ่มอัตโนมัติแล้วมันจะชัดขึ้นมาเองดังนั้นไม่อย่าไปอยากรู้ไปก่อนมันจะรู้ไม่ชัดแล้วไม่เข้าใจจะทำให้เราหลงทางได้เราแค่ฝึกทำใจว่าเราต้องฝึกฝนก็ฝึกไปเลยนั่งว่างๆก็นึกได้นั่งอยู่ตอนนี้เป็นไงมันเบื่อก็ดูว่ากายเป็นไงใจเป็นไงแค่นี้พยายามแยกตรงนี้ไว้บ่อยๆพอกำหนดปุ๊บปล่อยมาที่ใจแล้วปล่อยเลยนะแล้วก็ตั้งที่ลมจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เอาติดตั้งไว้ตรงปลายจมูกก่อนก็ตั้งนี่แหละก็เท่ากับอับกายแล้วก็ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาที่ลมมันจิตมันก็ตามมาที่ลมนะจนกระทั่งมันมาตั้งมันได้ทำไปเรื่อยๆตรงเนี้ยยิ่งเวลาเจ็บป่วยเนี่ยจะช่วยได้มากจะต้องใช้ตรงนี้มากเลยมันไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วมันนึกถึงหมอถึงโรงพยาบาลนั่นแหละจะต้องไปหาหมออย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถช่วยตัวเองตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปบางทีมันไม่ต้องอะไรมากจะเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยแก้ไขได้เนี่ยเริ่มต้นมีธรรมโอสถอย่างนี้มันจะเกิดสติรู้ตัวขึ้นมามีกำลังที่อยู่ที่ตัวเรามันจะคลายอะไรหลายอย่างได้ทุกอย่างนี้มันจะเกิดสภาวะนี้มันเป็นของมันเองนะไม่ใช่ที่เราคิดนะที่คิดนั่นไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดมันจะเกิดตอนที่หยุดคิดนะแล้วก็จะมีความมีปัญญาความรู้ความเห็นท่านจึงกล่าวว่าสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะต่อกันอยู่จริงๆมันเป็นอันเดียวกันแหละแต่ว่าเขาจะต่อเชื่อมด้วยวิธีการฝึกฝนที่เราต้องฝึกสติฝึกสติให้เข้าใจให้รู้ตัวเราบ่อยๆงั้นเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยวิริยะความเพียรเราก็มีสมาธิความสงบหรือหยุดคิดเราก็มีเพราะนั้นด้วยอะไรด้วยสติเป็นตัวคุมเมื่อสติคุมแล้วเนี่ยวิริยะกับสมาธิพอกันเสมอกันเรามีความเพียรเราก็มีความสงบมันมีกำลังใจแล้วนะเรามีความสงบเราก็อยู่ในความเพียรด้วยที่เราไม่ได้ปล่อยปะละเลยที่จะมานั่งอย่างเดียวเราก็ไปเดินมั่งไปยืนมั่งนอนเราก็ทำเนี่ยมันก็จะเสมอกันมาในทุกอิริยาบถสติจะทำการจะไปจำพวกนี้ไว้นอนนี่จำเป็นเนาะต้องทำไว้นะเราไม่แน่ใจนะว่าอยู่ๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราข้างหน้าอยู่ๆเกิดเส้นเลือดในสมองมีปัญหาเอามาเพิ่งเอามาพาดกินไปไหนไม่ได้เลยนะอยู่กับที่นี่จะทำไงไม่เคยฝึกท่านอนไว้เลยอ่ะโอ้โหมันจะเครียดมากเลยมันขยับไม่ได้คนเคยทำอะไรต่ออะไรได้เราอยู่มันขยับไม่ได้โยมคิดเนี่ยทุกข์มากแต่ถ้าเราเคยฝึกเอาไว้เนี่ยเราจะรู้ละจิตมันจะดึงเข้ามาได้อ่ะเป็นก็เป็นเราลองดูสิกลายเป็นว่าเป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาได้ตัวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะอะไรมันเริ่มจากมะเร็งในความคิดก่อนมันคิดจนเป็นมะเร็งนะเพราะเราคิดมากคิดเยอะแล้วความเครียดเนี่ยเป็นตัวนั้นเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายมันหลั่งสารเอนดีนาลีนมันก็มาเป็นสารพิษเป็นแก๊สพิษขึ้นมาในร่างกายก็ทำลายร่างกายเราเองนี่คือกรรมที่เราทำเองไม่ได้โทษใครไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเราทำสงบล่ะจิตสงบก็มีเอนโดฟินหลั่งเป็นสารของความสุขสงบเย็นเช่นเดียวกับเราไปล่าเริงสนุกสนานทำจิตให้เบิกบานก็มีตัวนี้เหมือนกันแล้วก็มีอีกวิธีก็คือการออกกำลังกายนั้นวิธีเดินก็มีเอนโดฟินหลั่งเหมือนกันเดินก็เดินต่อเนื่องเนี่ยการออกกำลังกายไม่ว่าวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปว่ายน้ำหรือไปเดินสายพานหรือว่าจะนั่งหรือว่าจะเดินแบบเร็วๆให้ต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนั่นเป็นการรักษาด้วยเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีเป็นการป้องกันที่ดีนี่ตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้กายทำงานดังนั้นไม่ใช่จะทำอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้ามาดูแลที่สุดแล้วพอเราเริ่มเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราจะนึกได้เลยรู้งี้เราน่าจะแบ่งเวลาสักหน่อยมาให้กับตัวเองใช่ไหมทำให้ชีวิตมันสั้นลงไปไม่รู้ตัวอันนี้จำเป็นเราทุกคนไม่อยากจะตายหรอกใช่ไหมเกิดไปแล้วก็ไม่อยากจะตายหรอกถึงจะป่วยยังไงจะแก่ยังไงมันก็ไม่อยากตายอย่างนั้นแหละใช่ไหมตอนนี้ว่าทำไงที่เราจะอยู่อย่างให้มันดีเราไม่ต้องไปคิดว่าอดีตเป็นยังไงมันผ่านไปหมดแล้วมันตายแล้วเราก็มาทำแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังไม่ถึงนะมันก็ฝันอยู่แต่เราก็ตั้งจุดมุ่งหมายตั้งเป้าหมายได้แต่เราก็ไม่ไปคิดวนเวียนกับมันเพราะนั้นทำแค่ปัจจุบันที่จะทำเหตุที่เราทำตรงนี้เป็นเหตุอะไรเราจะเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาว่าการรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมันรู้ตรงนี้เองรู้ตรงปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่เราไม่ไปคิด
ร้ายกับใครไม่เบียดเบียนใครไม่ไปพูดให้ร้ายไม่ไปพูดเบียดเบียนใครเนี่ยแล้วก็ตัวเราการกระทำมือเท้าเราก็ไม่ไปทำอะไรเขาก็เดือดร้อนแค่ตรงนี้ที่มีเจตนานี่ก็ได้เป็นผลละนี่คือดีก็เกิดละเห็นไหมนั่นนี่ตรงกับคำสอนของพระเจ้าเลยหัวใจในการสอนเขาเรียกว่าสัพพะภาปัสสะกัลละนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัตติตะปริโยทัปนังการชำระจิตให้ขาวรอบเป็นพรหมจรรย์เห็นไหมเพราะนั้นไม่ว่าพระเจ้าจะอุบัติมากี่องค์ก็แล้วแต่พระองค์จะสอนแบบนี้ทั้งหมดละชั่วทำดีทำจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์การไม่ทำบาปทั้งปวงโยมว่าเป็นอะไรไม่ทำบาปโยมก็ทำแล้วนี่ไงพอรับศีลก็นี่คือเจตนาที่จะงดเว้นจากบาปแล้วใช่ไหมก็การไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือเป็นศีลนั่นเองวิธีการจะให้มีอย่างนั้นก็ทำไงศีลคือศีลสังวรสำรวมระวังก็สำรวมระวังกายกับวาจาเท่านี้เองเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่แหละศีลเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะตรงนี้ขึ้นมาได้นี่คือทำตามคำสอนพระเจ้าแล้วนี่คือทำเหตุแล้วกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนกุศลแปลว่าฉลาดกุศลว่าความดีจนถึงความฉลาดจะถึงพร้อมตอนไหนจะมีพลังที่สุดที่เรียกว่ายอดบุญเห็นไหมกุศลพร้อมมันจะเป็นยอดบุญตอนที่จิตเป็นสมาธิจิตที่หยุดคิดนั่นแหละเป็นกุศลที่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นข้อนี้เข้าอยู่ในเรื่องของสมาธิขั้นที่1เป็นเรื่องของศีลนะการไม่ทําบาปทั้งปวงข้อที่2การทํากุศลให้ถึงพร้อมเรื่องของสมาธิสุดท้ายการทําจิตให้ขาวรอบใช้อะไรใช้อะไรมาขัดเกลาให้จิตขาวรอบต้องใช้ปัญญาใช่มั้ยนี่จะเห็นว่าสัทธาพุทธสอนเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาอันนั้นจะเป็นขั้นตอนเห็นมั้ยสติที่เราฝึกเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสติที่ฝึกอยู่บนศีลนี่อยู่ในมรรคมีองค์8สมาธิที่เกิดเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดศีลสมาธิปัญญาเป็นขึ้นเองเพราะการที่ฝึกสติเนี่ยพระพุทธคุณหลวงพ่อสนองท่านจะให้ย่อๆแล้วก็สั้นๆท่านจะพูดไว้เสมอถ้าใครเคยฟังของท่านจะรู้ท่านจะบอกว่าบุญไม่มีอะไรท่านจะใช้คำนี้ด้วยนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยปริศนาธรรมสงสัยไหมใครเคยเอาไปพิจารณาหรือเปล่าทำไมบุญคือฝึกสติยังไงแล้วศีลมันเป็นตัวสติยังไงสมาธิคือควบคุมสติยังไงมันน่าจะเป็นสติควบคุมสมาธินะถ้าเราคิดใช่ไหมแต่ถ้าเราลองทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจตอนนี้ศีลมาดูว่าศีลเป็นสติยังไงศีลตะกี้กล่าวแล้วว่าคือการสำรวมระวังกายกับวาจาใช่ไหมเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประสุทธิ์ร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นคือสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเราจะใช้อะไรสำรวมระวังเราก็ต้องใช้จิตใช่ไหมแต่จิตต้องมีสติด้วยจะมาสำรวมระวังกายกับวาจาต้องเป็นจิตที่มีสติถ้าไม่มีสติล่ะมันก็เผลอมันก็ลืมมันก็ขาดสติเหมือนก็สำรวมระวังได้ไม่ตลอดการสำรวมระวังตลอดก็อย่างที่ได้มาบอกสังเกตก็ระวังกายกับวาจาจะพูดก็ระวังแล้วมันมีคิดก่อนพูดแล้วจะทำอะไรก็ระวังแล้วมันก็มีคิดก่อนทำเห็นไหมฮะที่จะสอนกันทางโลกว่าต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะแล้วเราจะทำยังไงนี่แหละคือวิธีการคือเอาสตินี่แหละมาระลึกรู้เพราะนั้นบุญคือฝึกสติมันฝึกอย่างนี้ไงด้วยการเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาของเราสังเกตดูกายวาจาเราไปเรื่อยๆสำรวจระวังไปตรงนี้เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสติที่ฝึกสติบนพื้นฐานของศีลเห็นไหมฮะจะเห็นเลยในที่สุดแล้วทำไปรู้ไประวังไปนั่นแหละเข้ามันหยุดคิดขึ้นมานี่เขาเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันก็จะคุมสติได้คุมไหมคุมสติให้อยู่ที่เรานี่ไงเพราะสมาธิใดถ้าไม่มีสติอยู่เป็นมิจฉาสมาธิอีกตัวมันแข็งไม่รู้เรื่องเลยบางทีหลับด้วยซ้ําจะเข้าไปคลายหลับก็มีสมาธิลึกๆเข้าไปเพชรอย่างนั้นแหละแข็งแล้วไม่รู้อะไรแต่สมาธิที่เป็นสัมมาเนี่ยจะต้องเป็นสมาธิที่มีสติดังนั้นสติจะอยู่ถูกมั้ยฮะสมาธิมันก็คือคุมสติ
แต่ถ้าไม่มีสมาธิมาตั้งมั่นมาคงไว้สติไปไหนก็ไปตามที่ตาเห็นตามหูได้ยินตามจมูกได้กลิ่นตามลิ้นได้รสตามความคิดสุขนึกต่างๆนึกไปถึงตรงไหนสติไปที่นั่นนะนี่เป็นมิจฉาสติออกนอกกายไปเห็นไหมมิจฉาก็อยู่แค่ข้างนอกกับข้างในถ้าข้างในเป็นสัมมาหมดเลยถ้าไม่รู้ตัวเราไม่รู้ใครเนี่ยเป็นสัมมาทั้งหมดแต่ถ้าไปรู้ข้างนอกแล้วไม่รู้เรามีมิจฉาตลอดเหมือนกันนี่เราก็สั่งสมตัวพวกนี้ไว้โดยไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันนี่เพราะความไม่รู้อวิชชานั่นแหละจึงทำให้เราหลงผิดเข้าใจผิดตอนที่เราเริ่มมาเรียนรู้เนี่ยเรามีวิชาเกิดขึ้นแล้วและวิชาสำคัญคือวิชาฝึกสตินี่เองเป็นวิชาเขาเรียกว่าวิชาที่ไม่ตายอมฤตธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสเลยธรรมนี้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาเนี่ยคืออมฤตธรรมที่พระองค์ทรงเสียสละราชบัลลังก์เราเสียสละความสุขสบายในวังออกจากบ้านออกจากวังไปเพื่อไปแสวงหาคือตัวนี้พระองค์มาพิจารณาเห็นแล้วว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำยังไงจะมีธรรมใดที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือตัวนี้แหละเมื่อคนพบแล้วเนี่ยท่านถึงกล่าวไว้คำสุดท้ายไงหันทฐานิภิกขเวอมันตยาวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนพวกจะปรินิพพานคำสุดท้ายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเสื่อมทุกวันอัปมาเทนะสัมปาเทสะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ก็สรุปก็คือความไม่ประมาทเป็นธรรมที่ไม่ตายผู้ที่ประมาทก็เป็นผู้ที่ตายตายจากความรู้สึกดีชั่วในเริ่มต้นในที่สุดแล้วก็ตายจริงๆใช่ไหมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ว่าคุณค่าของวินาทีมันมีคุณค่ายังไงต้องไปถามคนที่กำลังรอดจากอุบัติเหตุไปแวบเดียวเท่านั้นเองพ้นได้ด้วยสตินะสติเป็นตัวที่จะทำให้เราช่วยเราตรงนี้ได้มันจะมีพลังอำนาจตรงนี้เงินธรรมที่ไม่ตายพระองค์ก็ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมไว้ให้ชาวพุทธจะทำมาทำสืบต่อกันจะสังเกตตัวนี้คือตัวหัวใจถ้าเราฝึกสติจนมีกำลังแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งพระเจ้าตรัสรู้นั่นแหละอริยธรรมสี่ประการเนี่ยมาพงรู้ด้วยความรู้นี่ไงด้วยตัวสตินี่แหละสติคือผู้รู้รู้จักรู้จำลงมือทำก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งในอะไรแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วในโลกนี้แหละมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยได้ค้นพบขึ้นมาด้วยกำลังของสตินี่แหละด้วยผู้รู้นี่เองพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จิตเราที่เราฝึกอยู่เนี่ยเดินไปสู่ผู้รู้เป็นจิตของพุทธะนะฮะเราจะพึ่งพระเจ้าได้ต่อเมื่อจิตเราเกิดรู้ตื่นและเบิกบานขึ้นมาเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นที่เรียกว่าผู้เห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่แหละเห็นธรรมตรงนี้แหละธรรมที่เรียกว่ารู้ตื่นและเบิกบานดังนั้นจึงต้องฝึกความรู้นี้ให้รู้ตลอดเรามีสติไหมทุกวันนี้มีนะแต่ไม่สมบูรณ์เพราะมันมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายการกระทบเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันมีทั้ง6ทางแล้วเราไม่ทันเรื่องของเรื่องคือไม่ทันอารมณ์นั่นแหละถ้าเราทันได้อย่างเดียวมันก็ไม่ผิดปกติอะไรหรอกมันสามารถที่จะระงับทุกอย่างได้ถ้าเราทันนี่ปัญหาคือเราไม่ทันไม่ทันเพราะสติไม่ถึงนั้นการฝึกฝนสติจึงจำเป็นนี่ไงฝึกจนมันเกิดสมบูรณ์เป็นมหาสติจะยืนก็สงบจะเดินก็สงบจะนั่งก็สงบจะนอนก็สงบก็เป็นความสุขเกิดขึ้นมาได้นี่เราจะพิสูจน์ได้อันนี้ใช่ๆสังเกตอย่างที่บอกแล้วเพราะนั้นเราก็จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติเราก็ทำไปพอหลังจากจบการปฏิบัติเราก็มาใช้วิธีตรวจสอบเขาเรียกว่าวิมังสามาไถ่ทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็รู้ตั้งแต่เริ่มต้นเราทำยังไงเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนมาแล้วก็จบก็อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุที่เราทำแล้วผลที่ได้รับมันมีแน่นอนมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดหรอกเพียงแต่ว่าเหมือนกับเราอย่างที่ยกบ่อยๆสมมติเราปลูกมะม่วงสักต้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็รดน้ำแล้วก็พรวนดินให้ปุ๋ยแล้วเราก็คิดเมื่อไหร่จะออกลูกสักทีเนาะทุกข์ใจไหมมากินอีกแล้วรดน้ำทีเมื่อไหร่จะออกลูกเนาะแล้วก็คิดจนกว่ามันจะออกลูกยอมคิดว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่เราเก็บทุกตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยในที่สุดพอเราปลูกเราก็หน้าที่เราคือรดน้ำพรวนดินสติที่เราฝึกแล้วก็รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยเป็นประจำนะครับนะเข้า
ถึงเวลามันออกมาออกมันก็ออกมาเองธรรมะเกิดอย่างนั้นธรรมะเกิดไม่ใช่คิดเอามันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าด้วยเหตุปัจจัยที่เราทําสะสมไปเรื่อยเนี่ยทําเมื่อไหร่ได้มานั้นนะไม่ใช่ทําแล้วหายนะฝึกสติที่รู้ๆเลยพอฝึกไปเอ๊ะไม่เห็นมันมีอะไรเลยเห็นมันเฉยๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วยิ่งเราสงบปุ๊บเรามาอยู่ในสภาวะที่มันเกิดวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรตามเป็นจริงมันเห็นอะไรก็เป็นธรรมะนะมันเป็นธรรมชาติไปหมดใครจะเป็นคนดีเขาก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเขาใครจะไม่ดีมันก็ธรรมชาติของเขาทำของเขางั้นเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยจิตเนี่ยมันจะไม่เข้าไปทำอะไรทั้งนั้นมันจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆธรรมะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แล้วเราก็ไม่ไปซ้อนไม่ไปยึดอะไรงั้นทั้งหลายถึงได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เรามายึดเอาไว้นั่นแหละมันถึงได้เป็นปัญหาอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เห็นมั้ยอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นก็เรามายึดว่าเป็นเรานี่ไงเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกว่ามาต้องมาแก้ห่อไอ้ขันห้านี่ออกแก้ออกมาดูว่าแต่ละขอแต่ละขันเนี่ยแต่ละกองเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีรูปขันหนึ่งกองแล้วอาการ32รวมกันมีเวทนาขันเสวยความรู้สึกตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเห็นไหมมีสัญญาขันกองแห่งสัญญาก็จำหมดเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำคิดนึกแล้วก็ไปจำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำโอ้มันจำหมดเลยบังคับไม่ได้สัญญานี้เป็นลักษณะนี้แล้วไอ้จำตัวนี้แหละหลายกาดนี่แหละที่ทำให้เกิดวัฏจักรวนเวียนอยู่ตลอดเพราะไอ้ตัวสัญญาตัวนี้แหละพอคนเราพอตายปุ๊บเนี่ยจิตวิญญาณทั้ง6รวมเป็นจิตที่จิตดวงเดียวแล้วตรงนี้ก็จะมีสัญญาเนี่ยไปตัวปรุงแต่งตัวอะไรไม่มีแต่มีสัญญาตัวนี้ประกอบไปแล้วกับจิตเลยทำให้ไปเกิดในที่ต่างๆมันจะเข้ามารวมแล้วที่คิดดีพูดดีทำดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมีลักษณะอย่างไรอะไรมากกว่าน้อยกว่ามันจะชั่งน้ำหนักตอนเราตายแล้วตัวสัญญาเนี่ยก็จะพาไปถ้าดีมากกว่าก็ขึ้นไปก่อนไอ้ไม่ดีก็ตามไปนะแต่ไม่ให้ผลพอเราให้ผลของดีหมดปุ๊บไอ้ไม่ดีมันก็ลงมาแล้วทีเนี้ยก็มาเกิดต่ออีกงั้นถ้าเราตายปุ๊บไอ้ที่ไม่ดีมากกว่าก็ลงไปใช้ก่อนไอ้ดีก็ตามแต่ไม่ได้ให้ผลก็ไปส่งผลกับตัวไม่ดีที่มีกำลังมากกว่าพอเราใช้หมดปุ๊บไปติดคุกจบแล้วพ้นโทษออกมาอ้าวทีนี้ก็กรรมดีให้ผลมันจะต้องค่อยๆเริ่มใหม่นะเพราะคนที่ตกนรกแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นมามันจะต้องมาเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปทีเดียวก็ยังไม่ได้เกิดมนุษย์ก็จะมีกรรมเราจึงเห็นมนุษย์แตกต่างกันไงเพราะไอ้สัญญาตัวนี้แหละแม้กรรมจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้แล้วก็กรรมนี้มันจะให้ผลเราตลอดเวลากรรมเป็นการกระทำแต่ผลของการกระทำเขาเรียกว่าวิบากไม่ได้ลำบากนะเราไปฟังตรงนี้เราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าวิบากมันคงลำบากวิบากดีก็คือโยมมาทำกรรมดีตรงนี้เป็นอนันตริยกรรมซะด้วยกรรมหนักเลยนะเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยกำลังเพียรพยายามอยู่นี่แหละเปลี่ยนเผากิเลสเนี่ยแต่หนักในทางที่ดีไงเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นมหากุศลจิตสติเป็นมหากุศลจิตถ้ามหาอกุศลเป็นอะไรนั่นแหละอนันตริยกรรมทางไม่ดีอะ มหาอกุศลก็ไปนู่นไปไหนไปนรกอเวจีต่ำที่สุดมหากุศลจิตไปไหนไปพระนิพพานไปพ้นทุกข์ได้เนี่ยสังเกตมันจะแตกต่างกันอยู่แค่นี้แต่มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่เรายังไม่เข้าใจมันบ้างเท่านั้นเองการฝึกสติเนี่ยจะทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆสติมารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยเป็นมหากุศลเลยแต่ว่าก่อนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยอาตมาถึงได้อนุโมทนาไงถึงได้กล่าวว่าคนจะมาฝึกอย่างนี้ได้มาพยายามอย่างเงี้ยต้องเป็นผู้มีปัญญามาเหมือนกันไม่มีปัญญาไม่มาหรอกก็ไปอยู่บ้านให้สบายไม่ดีเลยใช่ไหมมานั่งให้ยุงกัดมาร้อนมันก็ลำบากต้องมาฝึกก็ปวดก็เมื่อยไม่เห็นมันจะสบายสักอย่างเลยแปลว่ามันมีความสุขไม่สุขก็ที่ใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลาอาหารยังไม่สุก ต้องค่อยทำไปก่อนตุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสุกขึ้นมาแล้วของตุนมันก็อร่อยเองใช่ไหมเพราะนั้นใจคนมันร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยโทสะขิโมหะขิราคะขิเป็นไฟหมดเลยความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นไฟที่เผาลนให้เราร้อนอยู่เพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกเนี่ยเราจะเห็นความคลายลงไปคลายไปบ้างนะจะรู้สึกว่าจิตละอ่อนโยนลง
จิตเราเย็นลงเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมาแล้วมันก็จะเย็นไปเรื่อยๆถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเย็นไปเย็นมาจนกระทั่งมันเริ่มคลายจากความร้อนของโลกกดลงไปมากเท่าไหร่จิตจะมีเมตตาขึ้นมาเรื่องการฝึกฝนสติทุกๆขั้นตอนที่ทำเนี่ยจะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าฝึกสติอยู่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาขึ้นมาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญางั้นพอเมตตาเกิดเนี่ยก็สะสมนะมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็สะสมไปสะสมไปเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาอยู่ๆเอ๊ะทำไมเราไม่โกรธใครเดี๋ยวนี้ทำไมใครมาทำอะไรเราก็ไม่โกรธมันเกะกะเราก็เออเฉยๆได้พอถึงเวลามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเหมือนธรรมดาเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่มันอัศจรรย์แต่จริงๆนี่มันอัศจรรย์มากไอ้จิตดวงที่มันทำอย่างนี้ได้ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเรามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถปิดความโกรธได้ปฏิบัติไปสามารถที่มันเลิกโกรธไปได้แล้วก็ถือว่าขั้นหนึ่งแหละของโยมปิดระบายได้ไม่ไปนรกแล้วดีไหมเพราะนั้นปฏิบัติแค่เพียงว่าให้มันลดเรื่องพวกนี้ลงไปมันจะไม่หมดทีเดียวแต่มันจะค่อยๆเบาบางมันไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีเดียวไม่มีทางหรอกต้องค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำแต่ทำไปเรื่อยสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าเราไม่ถอยเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปสู้อะไรรุนแรงหรอกแต่ว่าไม่ถอยใช่ไหมไม่สู้แต่ไม่ถอย ไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปแล้วรู้เราไม่รู้ใครรู้อย่างเงี้ยโยมทำไปเถอะเดี๋ยวเวลาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวโยมจะเห็นอยู่ๆมันเกิดสภาวะมันเกิดปุ๊มเข้ามาให้เห็นเลยเราก็แค่รู้แล้วก็ผ่านอีกเหมือนกันมันจะได้เดินต่อไปได้ไอ้ที่เดินไม่ได้เพราะมันไปติดไอ้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าวิปัสสนูปฏิบัติไปบางทีเนี่ยจิตเชื่อใกล้จะสงบปุ๊บอยู่ๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกขณะที่ลมหายใจกำลังออกอย่างเงี้ยมันสงบพอดีจิตมันแลบออกไปข้างนอกตอนนี้จะเกิดนิมิตแล้วนิมิตเกิดได้ดัง5ทางเหมือนกันทั้งเห็นก็เป็นนิมิตที่เห็นทั้งได้ยินเสียงก็เป็นนิมิตทางเสียงทั้งได้กลิ่นก็เป็นนิมิตทางกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นดอกไม้คนสงสัยกันเยอะเอ๊ะนั่งๆแต่มันหอมกลิ่นนี้ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนถึงบางทีได้กลิ่นธูปมันหอมจังเลยมาจากไหนก็ไม่ต้องสงสัยหรอกก็แค่รู้ว่ากลิ่นก็ปล่อยไปพยายามทำแบบนี้งั้นการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมาบอกว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเห็นไหมคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำจิตตรงนี้ไว้ตั้งแต่หยาบจนกระทั่งขั้นกลางจนกระทั่งขั้นละเอียดต้องใช้อย่างนี้ตลอดเลยนะถ้าขั้นถึงเมื่อเห็นนิมิตแล้วเนี่ยเราเห็นก็ไม่ว่ามันจะละตรงนี้ได้แต่ถ้าเห็นแล้วชอบใจมันจะเข้าไปพอใจแล้วตอนหลังมาเมื่อเราทำสงบตรงนี้เมื่อไหร่มันก็จะมาเห็นอีกแล้วแล้วก็จะไปเห็นเรื่อยๆตอนนี้ยึดแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะไม่เชื่อใครแล้วแต่ใครจะมาพูดเฮ้ยไม่เคยเห็นจริงๆนี่ท่านเห็นจริงใช่ไหมมันจะเถียงเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวยึดอุปทานขึ้นมาแล้วไปอุปทานตัวที่เกิดเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าที่เราเดินทางมาเนี่ยถูกทางแล้วเราถึงมีเครื่องหมายเกิดขึ้นได้เห็นมั่งได้ยินมั่งอะไรต่างๆบางที่นั่งกันเหมือนคนมานั่งใกล้ๆก็มีอะไรเงี้ยนั่นคือสัมผัสความรู้สึกมันจะสัมผัสได้เองแต่เราก็รู้ก็ปล่อยไปถ้าเราไปยึดเอาไว้เขาเรียกว่าอันที่หนึ่งคือวิปัสสนูปกิเลสเป็นวิปัสสนูเกิดแล้ววิปัสสนูคือยึดมันแต่วิปัสสนาคือปล่อยรู้แล้วไม่ว่าตัวนี้เป็นวิปัสสนานะงั้นอารมณ์สมาธิก็คืออารมณ์ที่อยู่ในความสงบว่างจากความคิดหยุดคิดเป็นสงบหรือว่าทำจิตทำกายเนี่ยกายสงบระงับก็เรียกว่าสำรวมที่มีสติรู้ตัวอยู่เนี่ยเป็นตัวสงบ แต่ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์ที่เจอการกระทบคือความจริงที่เป็นเมื่อตาเราเห็นรู้สึกยังไงชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าก็เฉยไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจิตเราก็จะเป็นกลางเห็นไหมไม่ปรุงต่อก็รู้แล้วปล่อยเนี่ยมันเริ่มเกิดรู้จักวิปัสสนาอ่อนๆรู้แล้วต่อไปเวลาเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกตาไม่ชอบใจมันก็เฉยได้นี่คือก็เรียกว่าฝึกการละวางปล่อยวางไว้เพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นนะครับมันจะเริ่มปล่อยอัตโนมัติไปมันปล่อยที่จิตไม่ได้ปล่อยที่พูดไม่ได้ปล่อยที่ความคิดแต่มันปล่อยจากการรู้จริงๆแล้วมันก็รู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปตรงนี้แหละเพราะว่าเราฝึกปล่อยไว้
เราฝึกอะไรมันก็จะไปทางนั้นที่จะไปทําการตรงไหนต้องฝึกแบบนั้นเนื่องมาปล่อยไว้ที่หนักหนักเข้ามันก็จะเกิดอาการปล่อยตรงนี้ได้เนี่ยปล่อยวางฝึกไปก็ปล่อยวางไปได้นี่คืออารมณ์วิปัสสนาเริ่มต้นจนกระทั่งเราเข้าไปรู้ความจริงทุกอย่างของกายของใจเราในที่สุดแล้วอารมณ์วิปัสสนาสุดท้ายจะไปเห็นความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งเลยทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับที่เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าอะไรเพราะทนไม่ได้มันคนละอันกับทุกขเวทนานะทุกขเวทนาคือความบีบคั้นของกายของจิตทําให้เราทุรนทุรายกระวนกระวายเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ในแต่ละเนี่ยเป็นสภาวะที่มันทนไม่ได้มันทนอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสังขารหลักๆของสังขารในตำราท่านบอกว่ามี3ชนิดด้วยกันอันที่1สังขารที่มีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณครองก็คืออะไรคนสัตว์ใช่มั้ยฮะอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นต้นไม้ใบหญ้าใช่มั้ยฮะหรือว่าต้นไม้มีวิญญาณหนังไม้อยู่ป่ะมีมั้ยไม่มีมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นหินดินทรายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสังเกตที่ว่าสังขารทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยมันของที่มันมีอยู่ในโลกทั้งหมดเลยทุกสรรพสิ่งเป็นแบบนี้มีอะไรที่มันคงทนอยู่อย่างนั้นได้บ้างเราจะมองหินว่ามันโอ้มันคงจะคงทนนะมันอยู่แต่สุดท้ายเราหินมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็นเพียงแต่ว่าการเวลาที่มันยาวนานเราถึงมองมันไม่ออกมันขึ้นอยู่กับการเวลาเท่านั้นเองงั้นการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของการเวลาบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนช้าแต่มันไม่เคยคงที่หรอกเพราะนั้นอนิจจังกับทุกขังแทบจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอนิจจังคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดทุกขังแปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปใกล้ๆกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดแล้วก็เป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมก็ไม่ควรจะไปยึดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราบังคับอะไรไม่ได้บังคับให้มันเที่ยงอยู่กับที่ก็ไม่ได้เราก็รักเขาจริงๆเลยรักมากเลยแล้วเขาไม่เที่ยงเลยเขาก็ไม่รักเราอีกแล้วตอนแรกก็รักดีใช่ไหมหนักๆเขามันก็ไม่เที่ยงไปอีกแล้วเปลี่ยนใจไปอีกเนี่ยมันจะเกิดพวกนี้โดยที่เราไม่รู้ไงถ้าเรามาเห็นพิจารณาตรงนี้ได้อ๋อมันก็ไม่เที่ยงมันปล่อยวางได้เลยนะไม่ทุกนานหรอกถูกไหมเออรักกันอยู่เนี่ยพอเขาทิ้งไปเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะทำได้ไหมอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ก็ฝึกไปอย่างนี้แหละโยมตรงนี้เป็นตัวสุดท้ายถ้าโยมไปเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันปีนขึ้นอริยบุคคลแล้วก็เรียกว่าข้ามฝั่งไปแล้วถ้าสามารถเห็นสภาวะนี้แต่ไม่ได้จากการคิดนะมันจะไม่เห็นสภาวะด้วยการคิดแต่ก็มาบนพื้นฐานของการคิดพิจารณาเอาไว้เหมือนกันอย่างใหญ่ๆอย่างเราดูถึงที่บอกไงว่าเห็นแล้วก็ไม่ว่าไว้ที่ถูกใจก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็พยายามทำตรงนี้จิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าพอมันจิตมันเกิดตัวอุเบกขาขึ้นมาเนี่ยมันจะชัดเจนในเรื่องของธรรมะทั้งปวงดีก็ธรรมะไม่ดีก็ธรรมะไม่มีอะไรต้องรับและไม่มีอะไรต้องปฏิเสธนี่คือสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นอะไรอยากจะเชื่ออะไรก็ไม่ได้เชื่อทีเดียวแล้วก็ไม่ไปปฏิเสธทีเดียวเราทำใจกลางๆอย่างเงี้ยจิตเราก็จะราบเรียบเป็นกลางเมื่อจิตเข้าเสวยตรงนี้ได้เมื่อไหร่โยมจะรู้สึกได้เองมันมีความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่มากไม่น้อยแต่มันสุขตลอดเลยด้วยความที่จิตเป็นกลางนี่แหละเนี่ยยุติธรรมธรรมะเกิดเป็นยุติแล้วเป็นยุติธรรมธรรมมันเกิดอย่างนั้นก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วก็รดน้ำพรวนดินไปพอผลมันออกปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองอีตอนที่เราคิดปรุงแต่งไปก็มันเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงก็คิดไปแต่พอมันไปถึงแล้วมันจะเป็นของมันชัดเจนขึ้นมาเองงั้นหลักการที่จะค่อยๆไปทำอย่างที่บอกแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาบอกเนี่ยพิจารณาลองค่อยๆพิจารณาไปใช้การสังเกตเป็นตัวหลักแล้วก็สังเกตเหล่านี้แหละแล้วก็พยายามทำมันทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นนะโยมเวลาเราปฏิบัติไปมากๆเขาเนี่ยมันจะพูดน้อยลงมันจะพูดน้อยจะรู้แล้วพูดมากก็เรื่องมากก็จะเห็นความทุกข์เนี่ย
ถ้าเรากำหนดรู้บ่อยๆรู้กำหนดรู้ทุกบ่อยๆนะทุกกายทุกใจเล็กๆน้อยๆเราก็จะเห็นสัมผัสได้มันคันก็เป็นทุกข์ก็รู้กายรู้ใจปล่อยนะมันเป็นยังไงก็เป็นทุกข์ก็รู้ที่เราสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์เห็นไหมว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันเรามายึดมั่นอยู่เพราะนั้นวิธีการก็จะต้องแก้พวกนี้ออกแก้มันออกไปเริ่มต้นจากที่เราเริ่มรู้สัมมาทิฏฐิข้อต้นก็คือมารู้เรื่องของกรรมว่ามีจริงกรรมบีบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่ในขั้นต้นนะที่จะเชื่อเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็พอเชื่อแล้วใช่ไหมก็เชื่อมาพอประมาณว่าสวรรค์นรกมันมีถึงได้มาวัดก็อยากได้บุญไปสวรรค์มั่งอะเนาะใช่ไหมแต่โยม โยมก็สะสมเรื่องพรหมไปแล้วนะขั้นที่ได้รับศีล8เลยชื่อก็ไปพรหมโลกละอยู่ที่เหลือถ้าทำจิตให้สงบแค่ไหนก็ตามขั้นตอนตามชั้นของพรหม ทีนี้รู้ตรงนี้แล้วทีเนี้ยเราก็มาทำอะไรกรรมคือการกระทำใช่ไหมทำจากความคิดจากคำพูดจากลงมือทำ3กรรมถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิเป็นสวรรค์เป็นพรหมไปนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมิไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราจะเห็นละรู้ดีรู้ชั่วเริ่มต้นรู้แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิข้อต้นพอรู้ตรงนี้เสร็จเรามาวัดแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ใช่ไหมว่ากายเราเนี้ยมันประกอบด้วย32อย่างมารวมกันโยมนั่งเราจะนั่งพิจารณาเนี่ยนั่งไม่ต้องนั่งสมาธินั่งทำสติก็นึกถึงตรงนี้32อย่างนึกก็นั่งรับฐานนึกหรือว่าถ้าท่องไม่ได้ก็เปิดหนังสือท่องก็เกสาก็นึกถึงผมอยู่ที่ไหนอาตมาทำใหม่ๆเนี่ยมานั่งหน้ากระจกเลยนะ นั่งหน้ากระจกเนี่ยแล้วก็มองแล้วก็นึกแล้วก็มองจะให้มันจำไงแต่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่พอประมาณแต่ใครมีโอกาสทำงานได้ก็เอาก็ลองดูเราจะได้ไม่ส่องกระจกด้วยการที่ไปปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาจะได้เห็นของจริงของมันออกเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ในเวลาเราหลับตาเนี่ยมันก็จะนึกออกนั่นแหละนึกไปเรื่อยๆแบบเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหรือตรงไหนมันชัดก็ตรงนั้นหน้าขาเล็บก็เป็นนึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจนหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อแดงๆนะฮะรูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็ไปเจอเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็เอาเอ็นออกก็เจอโครงร่างโครงกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปนึกไปนึกไปรู้ไปรู้ไปถ้าท่องได้จะดีมากท่องได้เนี่ยมันนึกปุ๊บมันท่องได้ไงมันก็นึกไปเรื่อยนึกไล่ไปจิตโยมต่อเนื่องอยู่ในกายนะตอนนี้คือสติที่ดีมากเนี่ยขณะที่ทำอยู่ตรงเนี้ยร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมาจะรู้สึกเบาจะรู้สึกสบายก็ละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะละทุกอย่างละความรู้สึกนึกคิดข้างนอกที่เราเครียดหรือเราเกิดอะไรมาเนี่ยตรงนี้พอเราเริ่มมานั่งนึกรู้เนี่ยมันจะช่วยได้วันนึงไม่ต้องมาก5นาที10นาทีก็พอแต่เริ่มต้นนั่งเนี่ยเราก็นึกไปเลยจนครบ32แล้วก็เลิกพอวันนี้แค่นี้ก็พอถ้าทำอย่างนี้ประจำนะไม่ทิ้งเลยโอกาสก็จะมีผลได้แน่นอนเพราะเราทำเหตุแล้วไงทำเหตุทุกวันเหตุที่มารู้สติเป็นสมาธิด้วยทำไปหยุมหยุดคิดไปก็มีก็สงบไปสงบมาบางทีก็เห็นอะไรขึ้นมาเลยบางทีอาจจะเห็นกระดูกสักชิ้นหนึ่งก็เพ่งไปตัวนั้นเลยที่เห็นให้มันชัดขึ้นมาแต่ไม่ต้องไปคิดให้มันสงสัยเป็นอะไรแต่เพียงว่าอ่ะเราก็จะรู้ก็จะดูมันเข้าไปก็เดี๋ยวเขาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเราเห็นก็มีหรือบางทีจะอาจจะเกิดความขยายเข้ามาก็จะไปเห็นได้ทั่วไปก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็เราก็ถามตรงนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะคือจิตเข้าไปสู่ความสงบเราก็สงบก็รู้ก็จะสงบนานแค่ไหนก็ปล่อยแต่ออกจากสงบมาก็พิจารณากายผมคนเล็บผนังนี่แหละกายภายนอกที่เราหลงมันอยู่พิจารณาเห็นความจริงได้มันก็จะคลายความยึดมั่นตรงนี้มันจะค่อยๆคลายไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ เรามารู้อาการ32แล้วนี่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิข้อกลางเกิดแล้วต่อไปเราก็จะมาแบ่งแล้วอาการ32นี่ก็จะแบ่งเป็นธาตุ4ก็มารู้เรื่องอะไรธาตุ4ธาตุดินมี20อย่างในอาการ32นี่มีอยู่2ธาตุธ
าตุดิน20อาการนี่คุณพ่อให้มาส่วนธาตุน้ำอีก12อาการเป็นคุณแม่ให้มานี่สรุปแล้วก็ไม่ใช่เราอีก32อย่างก็เป็นของพ่อกับแม่เขาใช่ไหมนี่คือพระเจ้าตัวจริงที่สร้างเราขึ้นมาไม่ใช่พรหมที่ไหนลิขิตมาเลยนะเนี่ยพระเจ้าที่สร้างของเราแต่ที่ตัวลิขิตคือกรรมของเรากรรมลิขิตกรรมเนี่ยตัวลิขิตเราขึ้นมาทั้งหมดที่จะเป็นไปแล้วก็ยังรอส่งผลเราอยู่ทุกขณะทั้งดีและไม่ดีจะมีกำลังแล้วแต่อะไรกำลังมากกว่าเราถึงต้องทำตัวให้เป็นภาชนะทองรองรับไงเราก็จะรับในสิ่งที่ดีที่ไม่ดีมามันก็จะมีผลเบาบางลงไปได้ภาชนะทองรองรับก็คือต้องมีศีลกับมีสติสองอย่างนั่นก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบก็มาฝึกสติมาสำรวจระหว่างกายกับวาจาทำแค่นี้แหละโยมเนี่ยมรรคองค์8อย่างย่อถ้าเราทำแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยผลมันก็จะพัฒนาจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นมาเองสู่ความเป็นปกติเราก็จะรู้สึกทุกอย่างก็ธรรมดาเป็นปกติไม่มีอะไรมากมันก็เป็นอย่างนี้เองก็จะไม่ไปคิดอะไรกับใครคิดร้ายคิดอะไรก็จะเริ่มน้อยลงไปเองเพราะไม่รู้จะไปคิดทำไมทุกคนก็เหมือนกันเนี้ยเนี่ยเราเห็นธาตุแล้วสองธาตุเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุไฟนี่ท่านบอกได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสก็ให้ความอุ่นกับร่างกายใช่ไหมถ้ามันมากเกินก็เป็นไข้ถ้ามันน้อยลงไปก็จะเป็นช็อกได้เพราะมันความร้อนมันลดลงมากเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเราไม่ปกติเกิดอาการช็อกขึ้นมาหนาวสั่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือธาตุไฟธาตุที่สี่เป็นธาตุลมธาตุลมยังไงก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมนี่จะเป็นตัวปรับธาตุทั้งสามนะเราเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามีสามธาตุมาแต่ออกมาปุ๊บออกจากท้องแม่มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุจะเข้าไปเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเรามาเคยไปช่วยโยมแม่ก็ตอนที่แม่คลอดน้องอะ เราโคตรโตเนี่ยก็เห็นชัดนะออกมาตัวหัวเท่ากำปั้นจริงๆคนเนี่ยนิดเดียวไม่ได้ใหญ่หรอกแต่พอมันร้องทีแวบมันก็พองมาหน่อยพออีกแวบมันก็พองอีกแวบมันก็พองพอแวบจนเข้าที่มาอยู่พองแค่นี้แหละได้ละประมาณ3โล3โลครึ่งแล้วเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนออกมาแรกๆเลยไม่ถึงหรอกมันธาตุลมนั่นจะเข้าไปผสมเพื่อจะปรับธาตุคนที่เป็นปัญหามากเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับธาตุลมเหมือนกันนะลม108จำพวกเลยมีลมเสียดแทงลมพัดขึ้นเบื้องบนก็ทำให้เลอะให้อาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็จะทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานในลำไส้ไปลมที่ไปดันเลือดให้มันวิ่งไหลเวียนทั่วร่างกายก็เป็นลมลมนี่มี108เลยเพราะฉะนั้นลมจะเป็นตัวปรับธาตุทั้ง3ตัวนี้ปรับให้มันเสมอสมดุลกันธาตุยามใดที่ธาตุเราไม่สมดุลโรคภัยไข้เจ็บเกิดนี่เกิดจากตรงนี้นี่หมอโบราณเขาตรวจจากเรื่องของต้นเหตุคือธาตุก็จะตรวจธาตุเจ้าเรือนธาตุหลักของเราแล้วเราประกอบไปด้วยอะไรไปทำอะไรแบบไหนธาตุตรงนี้ขาดธาตุอะไรก็จะวิจัยวินิจฉัยโรคได้นี่ก็ไม่เห็นความเป็นธาตุพอเราเห็นความเป็นธาตุนี่เราจะเห็นเลยว่ามนุษย์ทุกคนก็เหมือนกันมนุษย์และสัตว์ก็ไม่แตกต่างมีธาตุสี่เหมือนกันหมดเลยผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้แบ่งอะไรแต่เนี้ยเป็นธาตุแล้วนี่เขาเรียกว่าเริ่มขึ้นระดับสูงแล้วของสัมมาทิฏฐิสุดท้ายของสัมมาทิฏฐิก็มารู้เรื่องของขันธ์ห้าอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยขันแปลว่ากองก็มี5กองรูปขันกองแห่งรูปเวทนาขันกองแห่งเวทนารู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาขันกองแห่งสัญญาแล้วก็สังขารขันเป็นกองของการปรุงแต่งนึกคิดชอบอะไรก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบก็ปรุงไปทางไม่ชอบปรุงเป็นบุญเป็นบาปนะเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อนิจจาภิสังขารก็ปรุงไปเรื่อยไม่ได้หยุดเลยหยุดคิดเมื่อไหร่หยุดปรุงสงบเป็นสมาธิเห็นไหมฮะตอนนี้เราต้องค่อยๆทำให้มันหยุดปรุงมันเองโดยการที่มีสติรู้ปล่อยรู้ปล่อยมันไปแล้วมันจะเริ่มหยุดปรุงได้สุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณมนุษย์ก็มีทั้ง6วิญญาณเนาะที่ตานี่คือเมื่อตาคืออายตนะภายในกระทบกับรูปที่อยู่ข้างนอกมันมีวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณที่ตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณจึงทำให้เราเห็นได้คนที่ตาบอดใสเนี่ยวิญญาณไม่มีที่ตาเขาเลยมองไม่เห็นเห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นตัวหนึ่งวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนก็คือตานี่จะรู้แจ้งในการเห็นส่วนที่หูก็เป็นโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินส่วนจมูกก็มีขานะวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของกลิ่นต่างๆ
ได้ถึง 50,000 กิณนะของมนุษย์เนี่ยส่วนที่ลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆต้องยกให้ลิ้นใช่ไหมเอาเข้าทางหูนี่ได้รสไหมไม่ได้มาทางตาก็ไม่รู้รสใช่ไหมแต่ถ้าไปที่ลิ้นเนี่ยรู้เลยแต่ถ้าเกินลงคอไปแล้วหมดรสที่คอมันจบรสรสมันอยู่ที่ลิ้นเองถ้าเรารู้ตรงนี้ได้เวลากินข้าวเราตั้งสติรับประทานเนี่ยเราตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยบุญเกิดละทำให้เรามีปัญญาเข้าใจตรงนี้ได้ขึ้นมาเองจริงรสอยู่ที่ลิ้นเองแล้วดูไปดูมาจะรู้เลยลิ้นเราทั้งลิ้นเนี่ยก็สัมผัสรสไม่เหมือนกันปลายลิ้นก็อย่างนึงข้างๆลิ้นก็อย่างข้างนี้ก็อย่างนึงกลางลิ้นก็อย่างแต่โคนลิ้นไม่มีรสนะเราก็จะรู้เลยแต่รสที่เราสัมผัสได้ก็มี5รสใช่มั้ยมีอะไรเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมแล้วเผ็ดไปไหนเผ็ดก็ไม่ใช่รสมันเป็นการระคายเคืองมันร้อน ความเผ็ดเป็นร้อนมันมี5รสที่เราจะรับได้เปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็กลมกล่อมกลมกล่อมก็คือรสที่ถูกใจเรานั่นแหละอาจจะเปรี้ยวเค็มหวานผสมกันบางคนชอบเข้มหน่อยบางคนชอบอ่อนเนี่ยก็แล้วแต่แต่กลมกล่อมเฉพาะเราก็เป็นรสชาติตรงนั้นนี่คือรสที่สัมผัสได้ด้วยวิญญาณที่ลิ้นส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณตรงนี้ก็จะรับสัมผัสเขาเรียกว่าเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งเรานั่งอยู่นี่มันอ่อนหรือมันแข็งที่นั่งอยู่ก็สัมผัสรู้สึกอากาศตอนนี้เป็นไงเย็นหรือร้อนก็สัมผัสอยู่ที่ผิวหนังที่กายนี่แหละส่วนที่จิตก็มีวิญญาณหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับนึกคิดต่างๆก็เรียกว่าจิตตวิญญาณเพราะนั้นนี่คือกองแห่งวิญญาณพอเรามาเริ่มรู้ขันห้าปุ๊บเราก็จะมารู้ว่าการทำงานของขันห้าทำยังไงอย่างที่กล่าวข้างต้นเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมการทำงานก็จะเป็นไปตามอันนี้คือตัวละเอียดละละเอียดของสัมมาทิฏฐิสุดท้ายของสัมมาทิฏฐิเราจะมารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจที่ให้กำหนดรู้กายใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากเป็นตัวเหตุนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปเห็นที่กล่าวแล้วว่าเราเปลี่ยนยบทปุ๊บ1เป็นนิโรธขั้นที่1นะเนี่ยปวดแล้วก็รู้ทุกข์พอเรารู้ปุ๊บกําหนดรู้เสร็จแล้วเราก็ทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราก็ค่อยๆเปลี่ยนก็ขยับเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปเนี่ยเราเห็นการดับของทุกข์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยบททําช้าๆพยายามนี่เทคนิคอยู่ตรงนี้เองปัญญาจะเกิดตอนนี้แหละพอเราเปลี่ยนไปเสร็จแล้วก็นั่งต่อไปเอาเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วเราก็กำหนดรู้พอกำหนดรู้ทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนนี่กำลังมันเริ่มเพิ่มแล้วความอดทนมันเริ่มมีต่อไปนั่งอีกเราก็เริ่มเป็นอีกแล้วเราก็กำหนดรู้อีกพอรู้เอ๊ะเมื่อกี้นี้ก็เปลี่ยนแล้วมันหายนี่นะมันจำความรู้สึกที่หายได้ทุกเกิดขึ้นพอทุกดับไปเกิดอะไรขึ้นเบาขึ้นก็เหมือนกับจะมีสุขใช่ไหมสุขก็เราก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยเหมือนกันแต่แล้วก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูที่มันจะสักแค่ไหนเดี๋ยวอีกนิดนะเดี๋ยวอีกหน่อยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนละเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยมันจะทุกข์แค่ไหนนะเขาเรียกว่าผัดมันผัดวันประกันพรุ่งที่เราเคยใช้ผัดกับอะไรนะแล้วก็มาผัดตรงนี้มั้งลองดูเป็นกุศโลบายทำไปทำมาอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปหายไปเลยโยมนั่งไปนั่งไปมันก็ข้ามไปพอข้ามอารมณ์เนี่ยก็เรียกว่ามันดับไปเองโดยธรรมชาติมันจะเกิดอาการเย็นวาบขึ้นมาทั้งกายกายจะเบาจิตจะเบาขึ้นมานี่เขาเรียกว่าการดับทุกขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติท่านอัญญากลยะก็ลำพึงไว้ในใจไงว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่เคยคงอยู่ได้นี่ได้เริ่มต้นนะขั้นสุดท้ายไม่เห็นการดับของจิตอันนี้ดับทางกายสองขั้นตอนขั้นที่สามขั้นละเอียดก็คือมาดับที่จิตตอนนี้จะดับตอนที่จิตใกล้จะสงบเท่านั้นจิตที่ใกล้ๆจะสงบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเกิดบางทีมันจะคิดขึ้นมาคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่เราก็ให้กำหนดรู้ความคิดเลยอย่าไปคิดตามก็รู้เอาคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยมันก็ดับคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ว่าไม่ก็ปล่อยคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยรู้ผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นการเกิดดับของจิตแล้วตอนนี้จิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเกิดความสว่างขึ้นมานี่แหละไปแตะสภาวะพระนิพพานแล้วทำให้สว่างให้แจ้งนี่ไงแล้วเราจะสรุปเลยท่านอัญญากัลยะถึงกับอุทานออกมาชัดเจนว่ายังกิจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเห็นการดับของกายไปแล้วพอมาเห็นการดับของจิตก็เลยรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา
จะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ดับหมดอยู่ที่เวลาเท่านั้นเองดังนั้นนี่คือนิโรธที่เราเห็นแล้วนี่คือการดับของทุกข์ที่สุดสุดท้ายก็เรียกว่านี่แหละข้อปฏิบัติที่ถึงสุดของการดับทุกข์ได้ก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ3อย่างนี้ก็เรียกว่าย่อๆของมรรคมีองค์8นี่ก็เรากำลังเดินทางมรรคแปลว่าทางองค์8ประการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดผลไปตามลำดับด้วยการที่เราปฏิบัติแบบตรวจสอบเห็นไหมเรามีฉันทะพอใจที่จะทำชอบแล้วมันก็เกิดความเพียรวิริยะที่จะทำสม่ำเสมอไม่ถอยแล้วมันก็จะเกิดจิตตะเอาจิตใจเอาใจฝักใฝ่เอาใจจดจ่อฝักใฝ่ที่จะรู้จริงๆรู้แต่กายเราไม่รู้ใครจดจ่อฝึกฝนเอาใจใส่แต่เราไว้นักเข้าก็จะเกิดผลขึ้นมาพอเราเลิกปฏิบัติเราก็ตรวจสอบใช้วิมังสาคือวิมังสาคือการพิจารณาใคร่ครวญกลับไปกลับมาจะเกิดโยนิโสมนสิการละขึ้นในใจเราเองคือการคิดพิจารณาเป็นเหตุผลเริ่มละเอียดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอิทธิบาท4ทำแค่อย่างเงี้ยทำให้อายุยืนได้แล้วก็ทำให้จิตมันก็ตั้งมั่นได้ดีแล้วการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการที่สะสมสติดีมากแล้วอานิสงส์ของการเดินจงกรมเนี่ยก็บอกว่าทำให้สมาธิตั้งมั่นได้นานเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งนิ่งๆให้มันว่างไปเดินก็สงบได้เดินก็เป็นสมาธินะเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วจิตเราหยุดคิดเนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วเดินสบายเดินได้ตั้งนานไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอะไรเลยยืนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิจิตก็จะสามารถหยุดคิดได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทำไปตลอดดังนั้นไม่ใช่อย่าเราจะได้เลิกเข้าใจผิดไงว่าไม่ต้องนั่งไม่ต้องนิ่งไม่ต้องว่างเห็นไหมสมาธิคือต้องมานั่งไม่ต้องนิ่งต้องว่างที่จริงไม่ใช่ด้วยการบ่มอินทรีย์คือการฝึกสตินั่นเองแล้วสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรักษาไว้ยังไงก็ต้องใช้สติต้องสะสมสติไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยมันจะถึงจะรักษาตัวสมาธิตัวนี้ได้จิตจะตั้งมั่นได้นานขึ้นด้วยการที่เรามีสติรู้ตัวไว้เรื่อยๆเนี่ยบ่มอินทรีย์ไปแล้วก็บ่มเข้ามาเราไปเรื่อยทั้งวันถ้าทำงี้ได้มันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าที่ท่านสอนให้ดับทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นการดับทุกข์ทุกจะผ่อนคลายไปได้ตามลำดับเอวังจบแล้วยังเข้าใจใครสงสัยเลยไหมตอนนี้ถึงตอนนี้สงสัยถามได้พอเข้าใจเนาะหรือฟังแล้วงงที่จริงจะมาพูดไม่หนีกันหรอกพูดเมื่อไหร่ก็มรรคองค์8ทำไงให้โยมเข้ามาในทางนี้เท่านั้นนะครูบาอาจารย์ทำได้แค่นี้ไปช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้นะอัตถิอัตโนนาโถเราต้องช่วยเราเท่านั้นแต่ชี้ทางบอกทางนี้นะที่จะไปอย่าไปทางนู้นทางมันรกไปแล้วอย่าไปแวะข้างทางนะแวะก็เป็นวิปัสสนูนี่ไงถ้าไปเห็นอย่างที่บอกแล้วนิมิตเกิดเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่เรื่อยเลยนะมันก็จะพาไปเห็นเรื่อยนั่นแหละมันเริ่มยึดละยึดนี่มันแค่พอใจนั่นเองยินดีแค่นั้นชอบหรือว่าอยากสงสัยอยากจะรู้แต่นี้ไปเรื่อยเลยทีนี้ออกตรงนี้ยากเนี่ยไปยึดตรงนี้ไว้ถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเราก็เดินต่อไปได้ยึดนี่เหมือนกับเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสไปเห็นนิมิตเนี่ยเหมือนเราเดินไปเจออ้าวโอ้โหต้นไม้สวยเลยไปเจอดอกไม้ก็สวยแวะไปเก็บดอกไม้ก็เรียกว่างั้นครูบาอาจารย์ไปเก็บแล้วเป็นไงพอเข้าไปโอ้โหสวยเอาไปเห็นข้างในก็สวยก็เข้าอีกแต่นี่ไม่เข้าทางแล้วไปเรื่อยเลยอันนี้ถ้าวิปัสสนาคือเราไม่ยึดรู้ปุ๊บเราก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าก็ปล่อยมันก็ไม่ไปแวะแล้วก็เดินต่อไปทางเดินนี้เดินต่อไปต่อไปมันก็จะเกิดอีกก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นเห็นพวกแสงสีต่างๆก็เรียกว่าเป็นโอภาสบางทีก็มีแสงระยิบระยับข้างๆตาก็มีบางทีก็มีพุ่งออกไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็มันก็สว่างแล้วแต่ความสว่างจะเกิดไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่เราทำเราเพียรมาแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนั้นเกิดขึ้นเราก็รู้ก็ไม่ไหวก็เฉยแต่ถ้าเราไปยึดโอ้สว่างใจเราสว่างแล้วสำเร็จแล้วมั้งเสร็จแล้วยึดก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสขั้นที่สองเห็นไหมตอนนี้ถ้าเราปล่อยอ่ะเป็นวิปัสสนามันก็เดินต่อไปเดินต่อไปตอนนี้เริ่มสมาเกิดแล้วเริ่มเกิดขึ้นมารู้ว่าตรงนี้รู้ตรงนั้น
โอ้ตอนนี้เกิดรู้มากมายเอาพระไตรปิฎกมาเปิดนี่รู้ทะลุผุโป่งมาเลยโอ้สำเร็จแล้วก็มายึดอีกอันนี้เกิดญาณรู้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูญาณนี่ส่งสุดท้ายญาณรู้ใครถามแล้วตอบได้หมดเลยเก่งหมดเลยตัวตนมันจะเยอะเห็นไหมพอยึดปุ๊บมันเป็นกูแต่ถ้าปล่อยปุ๊บไม่มีกูนะกูมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ถ้าเรายึดเป็นวิปัสสนูญาณแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณตอนนี้จะรู้แจ้งเลยเห็นไหมนิดเดียวอย่าไปยึดอะไรเพราะความยึดเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานคือความมายึดว่าเป็นกูเป็นตัวเรานี่ไงดังนั้นถ้าเรามาแยกแล้วอาการ32มันเริ่มคลายจากความเป็นตัวเราแล้วทุกคนมีธาตุ4ไอ้เหมือนกันหมดเลยคนสัตว์ก็เหมือนกันมีขันธ์5ออกมาพอแยกขันธ์5อ้าวก็เห็นการทำงานเราจะเห็นเพียงว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นอิทัปปัจจยตากฎของเหตุผลตามธรรมชาติมันเป็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะละเอียดลงไปโยมจะไปค่อยๆเข้าใจเองอีกทีหนึ่งงั้นมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปเท่านั้นเองอย่างโบราณเขาก็ทำเป็นเพลงเลยนะอาตมาก็มาพูดตรงนี้เป็นประจำก็ว่าอะไรฝนเอ่ยจะไปถึงตกใช่ไหมมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยจะไปถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะท้องมันปวดเอาท้องทำไมต้องปวดมันจำต้องปวดเพราะข้าวมันดิบเอาข้าวทำไมต้องดิบมันจำต้องเด็บเพราะว่าฝืนมันเปียกอ่ะแล้วฝืนทำไมต้องเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกอ่ะแล้วฝนทำไมต้องตกประกบมันร้องนี่คือวัฏจักรนี่คืออิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นก็เกิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นเลยเนี่ยเรามาวนเวียนอยู่ในวัฏจักรวัฏสงสารตรงนี้ทำไงดีจะแก้ตรงนี้ขี้เมาบอกไปตีขบมาแก้มเรา จริงหรือเปล่าโยมเอาจริงๆเพราะนั้นกบคือตัวเราทำไมเราจะตีตัวเราเนี่ยให้มันแตกออกมาด้วยวิธีการมารู้อาการ32มารู้ธาตุ4แล้วก็มารู้ขันธ์5แล้วก็แก้ห่อออกมาจนเรารู้สภาวะมันแค่มีไอ้นี่เกิดขึ้นก็ไปเท่านั้นเองงั้นพอเราตีกบแล้วเป็นไงไอ้นี่ดับถูกไหมกบไม่ร้องแล้วเป็นไงฝนไม่ตกใช่ไหมฝนไม่ตกฝืนไม่เปียกฝืนไม่เปียกข้าวไม่ดิบข้าวไม่ดิบท้องไม่ปวดท้องไม่ปวดกบหมดติดร้องแล้วท้องไม่ปวดประกอบไม่ร้องฝนไม่ตกนี่เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับจึงดับดับนี่ในทางดับดับถูกได้ตรงนี้มันจะไปดับของมันเองเงี้ยมันจะเป็นวงจรของมันแหละพอเข้าใจเนาะก็หมดเวลาเอวังก็ขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมนะจงเป็นผู้ที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนาได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนขอเจริญพรใช่ได้สาธุต้องดังๆใช่ไหมยังเสียงให้บรรลือลั่นไงเดี๋ยววันจันทร์ในสวดธรรมจักรจะรู้ยังเสียงให้บรรลือลั่นเขาทำอย่างนี้แหละสาธุเป็นตอนส่งไปถึงขั้วโลก